ไปเนาะตอนนี้เราเห็นแบบว่าร็อกของเรากำลังสร้างรายได้กำลังหนาแน่นทุกเทปแล้วใช่ค่ะก็มีติดต่อมาค่อนข้างเยอะก็พยายามเลือกอันที่แบบว่าเฮ้ยเราแบบมันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราหรือเราแบบเอ้ยได้ใช้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบเข้ากับกิจกรรมอะไรที่เราแบบอยากทำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบโจทย์กับสิ่งที่เราเรียกร้องทุก EP ว่าเข้ามาได้นะคะอันนั้นจะเป็นฝั่งของพี่กันมากกว่าเขาจะเป็นสายแบบเรียกสปอนเซอร์อะไรเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะก็แฮปปี้ค่ะก็ถือว่าตอนแรกก็ได้ทำสนุกตอนนี้ก็เหมือนเราแบบสนุกแต่เราก็ได้กำไรด้วยอะไรเงี้ยก็ดีค่ะเราอย่างที่เราบอกว่าเลือกว่าเราใช้อะไรตอนนี้มันเข้ามาเยอะไหมถึงขั้นต้องแบบว่าต้องมาสแกนจริงๆเลยก็ต้องเลือกค่ะคือบางผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันดูแบบถ้าเราเอามาโฆษณามันเหมือนเราเอามาแบบขายอะไรเงี้ยโดยที่มันไม่ใช่สินค้าที่เราน่าจะใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาค่ะเป็นยังไงอ่ะหมายถึงว่าฉันอยากได้ตัวนี้อีกคนอาจจะแบบอ๋อไม่ค่ะก็มีการปรึกษากันอยู่แล้วค่ะเพราะยังไงมันก็คือ2คนอยู่แล้วมันก็ต้องแบบดูว่าอันไหนที่แบบทั้ง2คนไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนบอกว่าช่องเราแบบว่าทำเงินได้ในขณะที่แบบว่าถ่ายเองเล่นกันเองอยู่2คนไม่ต้องมีโปรดักชั่นจริงๆก็มีค่าตัดต่อนะแต่ก็ใช่ก็มีจ้างคนตัดจริงๆคือเหตุผลที่ไม่อยากถ่ายเป็นโปรดักชันใหญ่เพราะอยากให้มันคงความแบบเรียลไว้อยู่อะไรเงี้ยค่ะอยากให้มันธรรมชาติแล้วมันดูเหมือนแบบบางทีแบบถ้าเราถ่ายกันเองมันเหมือนเราอยู่กันแค่2คนจริงๆเวลาเราจะพูดอะไรเราจะเล่นอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะกล้าเล่นมันก็เลยได้ฟีลแบบเอ้ยธรรมชาติดูแกล้งกันบางทีอาจจะไม่ได้แบบนี้ถ้าเกิดมีบุคคลที่3เป็นตากล้องอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเราก็ไม่ได้มองไออันเนี้ยให้มันเป็นธุรกิจแบบว่าใหญ่ในอนาคตคือเรามองว่ามันเป็นแค่แบบมันเป็นความสุขที่เราอยากจะให้กับคนที่ติดตามเราอยู่แล้วโดยที่มันไม่ได้หวังอะไรจากตรงนี้คือถ้าเกิดเอ้ยมันถือว่าเป็นการแบบเอ้ยเป็นช่องทางที่เราจะหารายได้เพิ่มก็ดีก็ถือว่าเป็นกำไรไปแต่ว่าจริงๆก็คือแค่อยากทำให้คนดูแบบสนุกตราบใดที่คนดูยังแบบเอ้ยคอมเมนต์แบบดูแบบปลื้มในแบบการแบบในสิ่งที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไปให้แบบเหมือนเราคืนความสุขให้กับคนดูอะไรเงี้ยที่คอยติดตามเราอยู่อะไรเงี้ยมันดีไหมตรงที่แบบว่าอย่างน้อยเราก็แบบว่ามีเวลาที่จะต้องอยู่ด้วยกัน2คนเพราะว่าใช้รายการมาเป็นตัวอ้างในการถ่ายจริงๆก็ไม่หรอกเพราะว่าจริงๆเราถ่ายทีเราก็ถ่ายแค่ครึ่งชั่วโมงนึงคือแล้วแต่เพราะว่าเดี๋ยวฟุตมันจะเยอะไปเดี๋ยวจะกองไม่ทันเพราะนี่ก็กองฟุตเองหมดเลยไม่ใช่คนเป็นหาหรอกแค่เราเป็นคนที่บ้าสัตว์เลี้ยงมากแล้วถ้าใครที่ไปบ้านเราที่เขาไม่คุ้นเคยกับสัตว์หรือเขาอาจจะไม่ได้ชอบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยพอเขาเข้ามาในบ้านแล้วเขาจะตกใจเพราะว่าหมาแมวมันจะมาลุมเลยอ่ะก็จะมีหมา4 ตัวมีแมว1 ตัวค่ะตอนแบบเล่าย้อนให้เราฟังหน่อยตอนที่เขาเข้าไปครั้งแรกเลยบ้านเราเขามีภาวะยังไงกันก็ดูเหมือนแบบก็จับหัวเหมือนแบบก็เขาคงไม่กล้าบอกเราหรอกว่าเขาไม่ชอบอ่ะจริงๆเราสัมผัสได้เลยว่าเขาก็ไม่ค่อยคุ้นเคยหรอกเขาก็ไม่ค่อยแบบคลุกคลีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็อยู่แค่บ้านเราแล้วเขาก็อยู่ส่วนพื้นที่ของเขาเลยก็ในระดับนึงไม่ต้องรักก็ได้แต่อย่างน้อยก็ต้องแบบอยู่ร่วมกันได้เห็นแบบกัดกันอยู่กันก็อย่าเผลอนะเผลอฉันจะแบบว่าจัดการอีกทีนางก็พูดเล่นไปงั้นแหละนางไม่ใช่คนโหดร้ายขนาดนั้นค่ะไม่ได้มีปัญหาการคู่รักเขามีจริงๆนะแบบว่าเอ้ยฉันคนนั้นไม่ชอบเป็นคนรักมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ไม่นะเพราะว่านี่พูดชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดแบบใครจะคบเราคือต้องแบบต้องรับสัตว์เราให้ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นนางก็แกล้งเนี่ยคือนางชอบแกล้งแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีแบบว่าแต่ไม่ได้งอนจริงไม่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ